สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลด้วยพี่น้องวันนี้สิพามากินข้าวกับตำยังตำอะไรตำส้มถั่วแล้วก็น้ำพริกแล้วก็มีผักเยอะแยะเลยเอฟซีเอ้ยผักหลายค่ะมากินข้าวเสร็จแซ่บน้ำกันมากินแซ่บมือใดน้อนี่มือเศร้าตำบักกล้วยยายสอนแล้วน้ำพริกปลาทูข้าวกับเต็มถ้วยแล้วพี่น้องมึงแม่กินหาก้นไปเด้อมาน้องมามาเลยนั่งเลยน้องมาเอาอะไรไปเล่นน่ะกดออกก่อนน่ะฮะกดเนี่ยเมื่อไหร่ได้น่ะโอ้ยต่ำกันยังกันยังซ้ำนี่กับเพชรจันวาเดี๋ยวเราขาวม่วงจะไปทำใบออกครีมตาผิวไปเล่นบ่น้องเล่นอะไรน่ะครีมตาผิวพี่ย่านั่นน่ะอย่าไปกดแหละป้าบอกแล้วพูดเพิ่นไปเล่นครีมตาผิวล่ะพี่น้องเอ้ยหลานก่อยโอ้ยเผ็ดตามันก็แสบเนาะทั้งเผ็ดทั้งแสบกินข้าวกินข้าวโอ้ยเผ็ดเด้พี่น้องตำบักถั่วด้วยนี่พริกกระแดงจะคืนอยู่มันแสบอยู่แต่ว่ามันเผ็ดแสบอยู่น้ำพริกปูนาน้ำพริกปูนาบ้านน้องสาวทำน้ำพริกปูนาเป็นธนาคารปูนายังไม่ได้ไปถ่ายเลยไม่รู้เขาจะเปิดปูให้ดูไหมเขาก็เป็นข้าวหอมมะลิเนี้ยวเหนียวจริงเราก็จะไปกินยาให้กันในพี่น้องกินข้าวแล้วก็จะไปกินยากินยาแล้วก็จะเดินทางผู้ใดไปเปลี่ยนสายยางอันนี้เนาะนี่เครื่องซักผ้าสิซักผ้าแซ่บแซ่บอร่อยน้องสาวไปเก็บเห็ดโอ้ยลมแห้งแท้เย็นจาวกว่านึงลมแห้งผมปิ้วเลยงั้นลมมาฟุบเดียวเห็นบ่บ่ได้เปิดพัดลมได้นี่ลมมาแน่ๆต่างได้นี่พี่น้องลมมาแน่ๆต่างโอ้ยแซ่บเผ็ดอันนี้น้ำพริกปูนาบ่น้ำพริกปูนาอีกวันแล้วเนี่ยน้ำพริกปูนาหอมน้ำพริกปูนาด้วยพี่น้องอร่อยอร่อย
เลือกน้ำพริกปูนาน้องสาวทำเองครับมีธนาคารปูนาน้ำพริกปูนาถ้าลดเผ็ดพริกลงอีกนิดนึงก็จะดีมันเผ็ดไปนะมันอร่อยอยู่แต่มันเผ็ดไปน่ะโอ้ยล้มแห้งกินกับข้าวเหนียวเข้ากันคักหอมปูนามากเลยกินกับถั่วน้ำพริกปูนาเดี๋ยวยายจะให้ดูธนาคารปูนาน้องสาวเดี๋ยวจะพาไปดูธนาคารปูนาธนาคารปูนาน้องสาวทำน้ำพริกปูนาอร่อยมากเลี้ยงเองนะคะปูนาเลี้ยงเองชมรมปูนากับด็อกเตอร์เพชรเด้อพี่น้องยายพี่ติวเห็นน้องไหมนะอัลโหลฮัลโหลพี่ติวมานี่ไงนี่หนูหนูพี่ติวมาพี่ติวพี่ติวเห็นน้องไหมพี่ติวเอ้ยน้องคิดถึงกับแม่แม่เตยกับพ่อเอียวโปรแกรมคิดถึงเด้อโปรแกรมคิดถึงพี่ติวเรียกพี่ติวดิพี่ติวพี่ติวไปไปดูการ์ตูนต่อก็ดูการ์ตูนอยู่ไปดูการ์ตูนต่อโอเคโอเคดูดูไหนบอกพี่ติวมาดูกับน้องสิพี่ติวดูกับน้องหน่อยดูดูกับน้องเลยโอ้เบิ่งแล้วพี่น้องเอ้ยไปกินน้ำพริกกับแซ่บอยู่เด้พี่น้องเอ้ยพาไปซองพริกน้ำพริกกับปูนาแซ่บหอมหอมปูนาหอมปูนาเด้ออร่อยเขาขายกระปุกเท่าไหร่ยายสอนเผื่อมี MC ถามซื้อเขาขายแพงบ่กระปุกจักบาทแซนนี่ด้วยจ้าขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ย่าด้วยเด้อ